คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สำคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดาเนจ Channel นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับออยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาเนจ Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับทางเพจเนี่ยเขาก็มีประกาศพรีวิวแพทอัปเดตที่จะอัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาอัปเดตมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปทุกอย่างให้เพื่อนๆฟังกันครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับนี่ครับแจ้งปิดปรับปรุงและรายละเอียดอัปเดตในวันที่8เดือน6นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทางเกมเนี่ยจะปิดปรับปรุงตั้งแต่เวลาบ่าย2นะครับจนถึงบ่าย3ครึ่งนะเป็นเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนช่วงเวลาบ่าย2ตรงด้วยนะเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายครับเอาจริงสำหรับไอ้เวลาปิดปรับปรุงตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจทีมงานเหมือนกันนะว่าเขาใช้เวลาอะไรมาแบ่งนะครับเพราะแต่ละสัปดาห์ต้องบอกว่าเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะซึ่งปกติถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยส่วนมากมันจะมีเวลาปิดที่แน่นอนนะครับแต่ว่า7บาปของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องคอยอัปเดตกันด้วยนะก็พรีวิวแพทอัปเดตนะครับสิ่งที่ทุกคนน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครใหม่นะตัวละครใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามานะก็คือราชาผู้ถูกเลือก Excalibur Arthur นั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตามที่หลายๆคนคาดการไว้นะครับอาทิตย์นี้เนี่ยอาเธอร์จะเข้าใช่ไหมแล้วก็อีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับตู้เฟสบันก็จะมาแล้วนะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดอะไรตอนนี้วางแผนกันดีๆนะครับและสำหรับตู้อาเธอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าตู้อาเธอร์เนี่ยมันจะเป็นตู้แบบสเต็ปอัพนะครับถ้าใครมาเล่นทีหลังนะอาจจะไม่คุ้นเคยกับตู้สเต็ปอัพนะครับเพราะว่าตู้สเต็ปอัพเนี่ยมันเป็นตู้ที่สมัยแรกๆออกมาถี่มากๆนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันแล้วครับเราจะเห็นแต่ตู้600ไมล์เรท900ไมล์เรทเป็นซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าตู้ไมล์เรทเนี่ยมันทำเงินได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าแล้วต้องบอกว่าตู้สเต็ปอัพเนี่ยโคตรคุ้มค่าครับเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถเปิดการันตีตัวละครใหม่นะครับได้ในแค่242เพชรเท่านั้นนะและส่วนมากนะครับตามสถิติส่วนใหญ่นะครับส่วนมากเนี่ยคนจะเปิดจนอันติตันนะครับของตัวละครสเต็ปอัพเนี่ยเพชรก็จะอยู่ที่ประมาณ800เพชรบวกนะถ้าโชคดี800เพชรก็น่าจะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าโชคร้ายจริงๆเนี่ยยังไงแม็กสุดนะครับก็คือ6การันตีนะครับเอา242คูณ6เข้าไปนะประมาณ 1,300 กว่าเพชรนะครับเท่ากับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้อาเธอร์ตันแน่นอนนะ1ตัวเลยครับก็สำหรับรายละเอียดของอาเธอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปพูดท้ายคลิปเหมือนเดิมนะต่อมาครับเพิ่มกิจกรรมใหม่ครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือสงครามไฟนอลบอสคิงรีเทิร์นนะครับแต่ว่าการกลับมาของ Final Boss King รอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าเขามีระดับรีเจนเพิ่มเข้ามาด้วยนะนอกจากนี้ก็จะมีสงครามบอสกิจกรรมสุดพิเศษนะครับของกรูมเคลาร์กแล้วก็ลาแม็กซ์นะครับปรากฏตัวนะทั้ง3ตัวเลยครับส่วนอีก1กิจกรรมนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือกิจกรรมข้ามสะพานนะครับสำหรับกิจกรรมข้ามสะพานเนี่ยเอาจริงคือรอบแรกที่มันมานะของมันดีที่สุดแล้วครับแต่ว่ากิจกรรมรอบหลังสุดผมรู้สึกว่าของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็สำหรับกิจกรรมข้ามสะพานรอบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างคาดหวังนะว่าของมันจะดีมากขึ้นนะครับขอให้มันมีสร้อยคอวิวัฒน์ SSR กับหินอัปเกรด UR ม่วงแล้วกันถ้ามี2อันนี้ได้ผมถือว่าโอเคแล้วนะและกิจกรรมสุดท้ายนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมเปลี่ยนรางวัลภารกิจรายวันนะครับก็สำหรับรายละเอียดกิจกรรมทุกอย่างนะครับเราอาจจะต้องรอดูอัปเดตอีกทีพรุ่งนี้นะต่อมาครับจะมีการเพิ่มคอสตูมใหม่นะครับเป็นเซตคอสตูมของอัศวินคนใหม่นะครับ Excalibur Arthur นะครับทั้ง3เซตเลยนะสำหรับคอสตูมอาเธอร์นะครับจะขายแยกหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูอัปเดตพรุ่งนี้อีกทีนะนอกจากนี้นะครับก็จะมีแพ็กเกจข้ามขีดจำกัดเพิ่มเข้ามาถึง2แพ็กเกจครับโดยแพ็กเกจแรกนะครับจะเป็นแพ็กเกจ All in One นะก็จะมีวัตถุดิบจากบอสทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยครับเสื้อคอวิวัฒน์ SSR นะซึ่งตอนนี้ผู้เล่นหลายๆคนน่าจะขาดนะครับอันนี้แน่นอนมีเพชรแถมให้ด้วยอีก100เม็ดนะครับก็สำหรับแพ็คนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดานะน่าจะอยู่ที่ราคาแม็กที่สุดเลยครับ2,500นะน่าจะประมาณนี้นะส่วนแพ็คที่2นะครับจะเป็นแพ็คเกจวัตถุดิบข้ามขีดจำกัดครับก็จะมีเพชรนะครับที่มาพร้อมกับวัตถุดิบจากบอสทั้ง4ตัวนะ
ต่อมาครับจะเป็นแจ้งกำหนดการศึกชิงชัยกลุ่มอัศวินนะครับก็สำหรับตรงนี้ใครที่เล่นกลุ่มชิงชัยอยู่นะครับก็ลองมาดูรายละเอียดกันได้นะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีขยายเกณฑ์กลุ่มอัศวินที่เข้าร่วมเพิ่มเติมนะจาก14ลีกครับกลายเป็น16ลีกแล้วนะซึ่งหลังจากอัปเดตพรุ่งนี้นะครับจะสามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมด64กลุ่มอัศวินนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะต่อมาครับเพิ่มอัศวินลงในสุ่มแบบถาวรนะครับนี่ครับที่ผมบอกให้เพื่อนๆเก็บดองตัวไว้นะก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากอัปเดตนะครับจันโดล่าเนี่ยมันก็จะลงในตู้สุ่มเผ่าพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดองตัวไว้นะแล้วต้องการหาจันโดล่านะครับก็เปิดได้แล้วนะพรุ่งนี้และสุดท้ายครับก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่สิ้นสุดลงนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมสุ่มนะครับก็จะเป็นสุ่มเฟสติวัลปีกสีดำหรือว่าตู้เฟสเซลดิสนะครับก็จะถูกเอาออกนะและแน่นอนว่าอัศวินเหรียญเฟสติวัลเนี่ยก็จะถูกเอาออกจากร้านค้าเหรียญเช่นกันนะครับกิจกรรมฉลองเฟสติวัลสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะถูกนำออกทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เคลียร์อะไรยังไม่รับของรางวัลอะไรนะครับวันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะไปเคลียร์ไปรับกันให้เรียบร้อยด้วยครับนอกจากกิจกรรมฉลองเฟสติวัลที่หมดลงไปแล้วนะครับก็กิจกรรมต่อสู้สุดพิเศษพาร์ทที่2เนี่ยก็จบเช่นกันนะการจ่ายตลาดที่น่าตื่นเต้นของคิงกับการเดินทางของฮอกจังนะครับสำหรับ2อันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะเคลียร์ให้ครบนะเพราะว่าถ้าเคลียร์ครบเนี่ยได้เพชรกิจกรรมละ2เม็ดเลยครับส่วนกิจกรรมอื่นๆที่จบนะครับก็จะเป็นหอคอยฝึกฝนซีซั่นที่5นะครับซึ่งหอคอยฝึกฝนตรงนี้ของรางวัลเยอะมากๆนะอย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยครับถ้าพลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียดายมากๆครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมรีรันนะครับที่มันน่าจะไม่นำกลับมาให้เล่นซ้ำแล้วด้วยนะและสุดท้ายก็จะเป็นเหล่าแพ็กเกจเฟสติวัลสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะถูกนำออกนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดพรีวิวแพทอัปเดตของวันพรุ่งนี้นะแต่ตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันยังไม่หมดครับเพราะว่าเขามีสิ่งที่จัปเดตเข้ามานอกเหนือจากหน้าพรีวิวแพทอัปเดตด้วยนะก็คือตรงนี้ครับ Ballhead Headline Season ที่2 Chapter ที่3นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเขาอัปเดตลง YouTube Official นะครับสำหรับรายละเอียดส่วนใหญ่ในคลิปนะครับมันจะเหมือนกับที่ผมได้พูดแพทพรีวิวไปแล้วนะนี่ครับอันแรกก็จะเป็น Excalibur Arthur นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานอกเหนือนะครับคืออันนี้เลยครับนี่2021 7 Deadly Sin Popular Vote นะครับก็สำหรับโหวตตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเลยนะครับคือทางเกมเนี่ยเขาจะให้เราโหวตตัวละครยอดนิยมนะครับสำหรับตัวละคร Popular Vote นะครับ15หรือว่า16อันดับแรกนี่แหละมันจะถูกเอาลงตู้กาชาเฟสติวัลตู้ต่อไปหรือว่ากาชาเฟสบันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมขอย้ำก่อนนะว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆครับอ๋อนี่ครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเขาเอาทั้งหมด15อันดับแรกไม่ใช่16นะซึ่งตรงนี้แหละสำคัญมากๆครับเพราะถ้าเพื่อนๆโหวตแต่ตัวที่ดีๆเข้ามานะครับเวลาเราเปิดกาชาแล้วมันดุดเลทมันเกลือเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ตัวดีๆไปใช้งานต่อนะครับก็ลองดูของญี่ปุ่นนะครับ15อันดับที่ติดโผล่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะว่ามันมีตัวละครตัวไหนหรือเปล่าใน15อันดับตรงนี้นะครับที่เราไม่อยากได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อย่าทำพลาดซ้ำเหมือนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับตัวไหนที่เราไม่อยากได้อย่าไปโหวตนะครับเพราะว่าโหวตมาเนี่ยแล้วเวลาเราเปิดเกลือถ้าเจอเนี่ยผมบอกเลยว่าลองแน่นอนนะก็สำหรับตัวที่ผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับก็จะเป็นป่าสีเขียวนะครับเอสคานอนะถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับแต่ว่าป่าเนี่ยมันอยู่มานานมากแล้วนะแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่ผมว่ามีกันเกือบหมดแล้วนะที่สำคัญป่าเอสคานอเขียวนะครับมันอยู่ในตู้กาชาบ่อยมากนะช่วงหลังเขาแทรกมาเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นก็ได้นะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่พอๆกับป่าเลยนะครับก็คือดัตมันฟ้าครับเหตุผลก็ใกล้เคียงกับป่าเลยนะอยู่มานานนะครับแล้วก็แทรกมาหลายตู้มากก็สำหรับตรงนี้ผมจะไม่ตัดสินแทนเพื่อนๆนะว่าเราจะต้องโหวตตัวนี้เราจะต้องโหวตตัวนี้นะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละไอดีเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าตัวละครที่เราได้มามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็อาจจะตัวนี้ตันแล้วเราก็ไม่อยากได้นะแต่ว่าคนที่ยังไม่ตันเนี่ยเขาก็อยากได้นะผมพูดได้แค่ว่าเลือกให้ดีที่สุดแล้วกันครับเพื่อทุกคนในเซิร์ฟที่เปิดกาชาเฟสติวัลบันแล้วกันนะตรงนี้โอเคครับข่าวสารวันนี้ก็จบแล้วนะแต่ว่าคลิปผมยังไม่จบครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางฝั่งญี่ปุ่นสักหน่อยแล้วกันนะว่ารายละเอียดต่างๆมันมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมได้บ้างนะครับสำหรับอันแรกนะครับจะเป็นตู้กาชาสเตปอัพของอาร์เธอร์นะครับมีตัวอะไรในตู้บ้างนะนี่ครับไลน์อัพตัวละครในตู้นะครับก็จะตามนี้เลยนะจะมีเอลาเต้นะครับหัวหน้าเบลเลียนนะครับแล้วก็จะมีเดทเพียนะครับเดทเพียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนน่าจะอยากได้กันเยอะนะเฮลบัมฟ้าครับตัวนี้นี่ทุกคนน่าจะไม่อยากได้เท่าไหร่นะมาโทน่าฟ้านะครับซาราทรัสนะครับสำหรับซาราทรัสนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไปตีเฮลบอสได้ดีมากนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเปิดมาเนี่ยแล้วเพื่อนๆยังไม่มีตัวใช้ตีนะสามารถปั้นได้เลยครับอิสตินฟ้านะครับโมโนฟ้านะนี่
โมโนฟ้าเนี่ยเอาจริงผมแนะนำว่าจริงๆไม่ต้องโหวตเข้าไปในตู้เฟสติวัลบันก็ได้นะเพราะว่าตู้อาร์เธอร์เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับโมโนฟ้าและตัวที่น่าจะเด็ดที่สุดในรุ่นเลยนะครับก็คือน้องวาเลนติ MK2 ตัวนี้เลยครับผมบอกเลยว่าวาเลนตินี่เก่งมากๆนะครับตัวสุดท้ายของตู้นะครับก็จะเป็นคามิล่าสีแดงครับไฟนอลบอสคิงระดับรีเจนนะครับการกลับมาของคิงนะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมันรีรันไปค่อนข้างนานแล้วนะครับนี่รีรันไปตั้งแต่เดือน4นะครับแต่ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมันเพิ่งเข้านะก็ทีมที่เขาแนะนำที่ใช้ตีนะครับต้องบอกว่าตอนเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยตัวมันก็อาจจะไม่เท่าเซิร์ฟเรานะเพราะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยตัวมันตามญี่ปุ่นทันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ว่าตอนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับเขาใช้ตัวอะไรตีระดับรีเจนนะก็จะเป็นตามนี้เลยครับอัพตัวละครสายโจมตีที่ได้ S แรงนะครับจะมีเป็นเอเลนเขียวเอทรอซ่าเขียวอาร์เธอร์เขียวแล้วก็ป่าเขียวครับส่วน A แรงเนี่ยก็จะเป็นเมอร์ลินโลลีนะครับลิสเมอร์ลินเขียวแล้วก็เดลีเอลีเขียวนะส่วนตัวละครซัพพอร์ตนะครับจะเป็นโกเธอร์ทั้ง2 4ครับอลิซาเบธเขียวแล้วก็ลิเลียฟ้านะและตัวละครซับตำแหน่งที่4นะครับอลิซาเบธหมูเขียวอลิซาเบธแดง SR นะครับนานาชิอาริโอนี่จิเลียนน้องแรมนะครับเมอร์ลินเขียวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเซลดิสแดงนะครับสำหรับทีมที่ตีระดับดีเจนที่เขาแนะนำนะทีมแรกครับจะเป็นทีมเอทรอซ่าครับก็จะใช้เป็นเอทรอซ่าเอเลนโกเธอร์เขียวแล้วก็อลิซาเบธฮอกนะครับสำหรับซับตัวที่4นะส่วนทีมที่2ทีมต่อมาครับจะเป็นทีมอาร์เธอร์เขียวครับจะใช้เป็นอาร์เธอร์เขียวเอเลนโกเธอร์เขียวต้องบอกว่าสมาชิกนี่คล้ายกันเลยนะเปลี่ยนแค่เอทรอซ่าตัวเดียวครับแต่ว่าซัพพอร์ตเนี่ยใช้เป็นนานาชินะครับและทีมสุดท้ายที่เขาแนะนำนะครับก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมาตรฐานนะผมว่าผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะมีกันครบนะครับจะเป็นเอเลนเขียวนะครับป่าเอสคานอร์เขียวอาร์เธอร์เขียวแล้วสุดท้ายเป็นอลิซาเบธฮอกสีเขียวซัพพอร์ตครับส่วนอีกอันนึงนะครับจะเป็นสเปเชียลอีเวนต์บอสรีรันนะครับก็สำหรับสเปเชียลบอสรีรันตรงนี้มันดียังไงนะครับตัวละครเนี่ยผมไม่แนะนำนะทีมมันง่ายมากครับเอาจริงๆไม่น่าจะมีปัญหากันเท่าไหร่นะนี่ครับหลักๆนะครับเขาก็แนะนำว่าให้เราเลือกตัวแอทแทคไป1ตัวนะครับจากตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เอาตัวซัพพอร์ตนะครับไป1ตัวนะส่วนใครที่ไม่ชัวร์นะครับอยากเอาเซฟนะใส่ตัวละครฮีลไปอีก1ตัวก็ได้ครับก็ตัวอย่างทีมที่เขาแนะนำนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นทีมเจาะนะส่วนทีมที่2นะครับก็เป็นทีมเก็บเลเวลเหมือนทีมฟาร์มปกติเลยครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับมีอะไรที่สำคัญบ้างนะอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นคอสตูมของเมอร์ลินนะครับระดับ SSR นะแล้วก็มันจะมีนี่คอสตูมของอลิซาเบธให้แลกด้วยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์3บอสรีรันนะสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของอาร์เธอร์ที่จะอัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้ก่อนละกันสำหรับเว็บแรกนะครับเว็บเกมบิทนะอาร์เธอร์แดงตัวใหม่นะครับอาร์เธอร์ Excaliber เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่ S บวกนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงเลยนะส่วนเกมวิทนะครับก็ต้องบอกว่าสูงยิ่งกว่าครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยถือว่ารองท็อปเลยนะได้คะแนน S ครับสำหรับเกณฑ์ให้คะแนนของเกมวิทนะครับเขาให้9เต็ม10นะคะแนนรวมอยู่ที่ S+ ครับโหมดความยากระดับสูงได้ S+ นะครับ PVP S+ แล้วก็ PVP แบบ 3v3 เนี่ยก็ได้ S+ เช่นกันนะก็เซตอุปกรณ์แนะนำของอาร์เธอร์ตัวนี้นะเขาก็มี2เซตแนะนำครับเซตแรกนะครับจะเป็นเซตเลือดป้องกันนะส่วนเซตที่2นะครับจะเป็นเซตโจมตีกับป้องกันครับก็ถ้าให้แนะนำนะผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นเซตเลือดป้องกันน่าจะเหมาะกว่านะครับสำหรับอาร์เธอร์ตัวนี้นะส่วนอีกทางด้านนึงนะครับทางด้านอัลเทอร์มานะครับอัลเทอร์มาเนี่ยคะแนนตัวนี้ได้อยู่ที่95เต็ม100นะครับถือว่าสูงนะแล้วก็ทุกคอนเทนต์นะครับเว็บนี้เนี่ยให้คะแนน S หมดเลยครับอุปกรณ์แนะนำนะครับก็เหมือนกันเลยนะเซตโจมตีป้องกันหรือว่าเซตเลือดป้องกันนะครับก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับท่าแรกนะครับ King Slash ครับท่านี้จะโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายนะครับแล้วก็มีความสามารถชาร์จอยู่ด้วยซึ่งการโจมตีของอาร์เธอร์ท่านี้นะครับมันจะเป็นการโจมตีแบบไม่คิดดีเฟนต์นะส่วนท่าที่2ครับ Dance of Ignorance นะครับอาร์เธอร์จะทำการตั้งท่านะครับและจะทำการลดปริมาณเดเมจที่ตัวเองได้รับนะครับก็ถ้าอ่านถึงตรงนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆนึกออกนะครับท่านี้เนี่ยมันเหมือนกับท่าอาริโอนี่ตัวละครระดับ R เลยนะถือว่าเป็นท่าที่ดีมากๆครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับ SSR ใช่ไหมเมื่อถูกโจมตีนะครับจะลดเกจไม้ตายของตัวละครที่โจมตีเข้ามา1เกจด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นท่าตัวละครระดับ R แบบอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นนะครับสำหรับที่แรงสุดท้ายนะครับแรง3เนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับถึง 75% นะแล้วก็เวลาลดเกจท่าไม้ตายจะลดถึง2เกจเลยครับสำหรับไม้ตายของอาร์เธอร์ตัวนี้นะครับทำอะไรได้นะจะเป็นโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับอย่างรุนแรงแล้วก็จะมีเอฟเฟคดีโทเนตอยู่ครับซึ่งดีโทเนตก็คือจะเพิ่มปริมาณดาเมจนะครับตามจำนวนเกจไม้ตายของศัตรูที่มีอยู่ตอนนั้นนะโดย1เกจเนี่ยจะเพิ่ม 20% ครับถ้าเกิดศัตรูมี5เกจ
ก็เพิ่มเข้าไปอีก 100% เลยนะส่วนสกิลที่น่าสนใจของอาเธอร์จริงๆนะครับก็คือเอกลักษณ์ของเขาครับเอกลักษณ์ของอาเธอร์นะครับเมื่อสมาชิกทุกคนเป็นเผ่ามนุษย์นะครับจะเพิ่มแม็กเลือดทุกคนนะครับ 30% แล้วก็เพิ่มปริมาณเดาเมจที่สร้างได้อีก 20% ด้วยครับจะทำงานก็ต่อเมื่ออยู่ในสนามเท่านั้นนะครับสำหรับท่านี้ก็สำหรับบัฟอาเธอร์ตรงนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์บัฟเผ่ามนุษย์ที่ดีมากๆนะแต่ว่าดีมากแต่ว่าไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นความสามารถด้านการโจมตีนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่โกงโคตรๆนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเก่งอยู่ดีนะครับเพราะอาเธอร์ตัวนี้มันสร้างมาเพื่อบันเฟสที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในอีก2อาทิตย์นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่องTheNet Channelทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ